บอลเรื่องงานก็ถามได้เลยเนี่ยแป้งก็ไปแล้วหลังได้ไหมหนูปากคนนึงก็ถือทีเดียวเลยแล้วหาเมื่อกี้มันเลยที่พูดมาบอกแต่งบ้านหนักมากก็บ้านคือเสร็จแล้วแล้วก็เหลือแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรซื้อของเข้านิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างพวกพร็อพนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยแบบใช่ค่ะเป็นไปตามกำหนดการตามแผนที่เราวางไว้ไหมคะแต่หรือล่าช้ายังไงล่าช้าไปมากเลยค่ะเบี้ยงนะก็สักแบบ2ปี3ปีได้คืออาจนี่คิดอาจจะว่าโอ้โหใหญ่มากไปเล็กนิดเดียวแต่ว่าติดขัดอะไรคือมันเหมือนกับว่าเราแบบทำเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ต่อเนื่องด้วยติดคนติดนั่นติดนี่อะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างแต่ผู้รับเหมาก็คือไม่ได้มีปัญหากันไรเดิมไม่ค่ะไม่บอกให้มาตั้งแต่โคมไฟมากใช่หรอโคมไฟมันไม่ถามแม่ตอนนั้นแม่นั่งอยู่ข้างๆอ๋อก็จะแบบเรื่องนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเราก็แบบอยากได้อะไรที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างของที่ใช้เราแบบจำเป็นต้องแบบเป็นของดีอินพอร์ตหรือว่ายังไงไหมคะแต้ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะแต่เราก็พยายามแบบเลือกชิ้นหลักๆที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งคงไปเป็นแนวแบบตั้งคงแต่แรงเดิมก็เท่าไหร่กี่หลักไม่ได้ตั้งนะคะคือชอบวันไหนก็อยากเอาอันนั้นก็ดูงบด้วยนิดหน่อยด้วยดูกำลังด้วยเหมือนกันตอนนี้มันเกินหรือยังเกินที่เราตั้งไว้ไม่ได้ตั้งเลยค่ะนั่นแหละแม่เลยบอกว่าไม่ได้ไหวแต่ว่าไปเรื่อยเลยมีแม่ใครเป็นคนเที่ยวก็แบบว่าอ่ะให้เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ย2ปีว่ายาวนานมากก็จะผัดกันกับแม่เพราะว่าจะเป็น2คนที่ทำอะไรเงี้ยบางทีใครแบบก็จะแบบเอ้ยหน่อยตามหน่อยอะไรเงี้ยเห็นแม่บอกตอนนี้ฟิตเนสกำลังมาแรงห้องฟิตเนสมันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากความแบบเราแบบรู้สึกว่าเรามีข้ออ้างในการออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะทำซะหน่อยจะได้แบบอ้างไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคุ้มกับห้องฟิตเนสนี้ไปขนาดไหนไม่ได้พูดอะไรมากค่ะก็มีเฉพาะ อุปกรณ์ที่เราแบบได้ออกกำลังกายค่ะครบเลยไหมคะอุปกรณ์ในห้องฟิตเนสตอนนี้ก็เท่าที่มีตอนนี้ยังไม่ครบค่ะยังขาดอีกนิดหน่อยค่ะห้องฟิตเนสตอนนี้กว้างกว่าห้องนอนหรือยังก็ไม่ขนาดนั้นเล็กกว่าค่ะเล็กกว่าบ้านตอนนี้ที่เราทำนี่ตั้งใจว่าจะใช้เป็นแบบว่ายาวเลยไหมคะบ้านหลังนี้หรือว่ายังไงไงห้องไม่พอค่ะก็ขาดห้องอะไรไม่ค่ะก็คือจริงๆก็ตั้งใจเป็นบ้านของที่บ้านนี่แหละค่ะใช่ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่เพราะว่าก็วางรูปแบบสไตล์ไหมว่าสไตล์ไหนอยากออกในบ้านออกก็เป็นเรียบเรียบอะค่ะเรียบง่ายเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบคนชอบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเราก็เอาที่เราสะดวกเราชอบอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเห็นว่าต้นป่วยไม่สบายไม่มีอะไรเลยแค่อัพสตอรี่เฉยๆคือแค่แบบเขาเหมือนป่วยพอแล้วก็ตัวร้อนนิดหน่อยแล้วเขาก็ไม่ชอบไปหาหมอแล้วก็เลยพาไปไม่ได้แบบอ้อนเราอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะดูไม่ออกเราคงปวดก็ดูแบบสงอสงแงนิดหน่อยแล้วก็แบบเราป่วยไม่อ้อนหรอกมั้งคงป่วยจริงนะใช่ใช่ทำงานหนักกันทุกคู่ค่ะใช่คือไม่ค่อยมีเวลาเจอเลยค่ะคือก็เต้าก็ไม่ได้ถึงกับหนักมากเต้าก็มีวันว่างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงกันเพราะพี่ต้นเขาทำงานแบบจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้าก็จะว่างเสาร์อาทิตย์เต้าก็จะแบบถ่ายละครพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับเขาทำดีเจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยตอนเย็นเขาก็ไม่ว่างเลยแต่ว่านี้ทั้งอาทิตย์ก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยใช่ก็ไม่ค่อยได้เจอนานแล้วคะเป็นแบบนี้มานานแล้วก็ไม่นานมากค่ะแต่ก็จะมีช่วงแบบดึกๆเลยค่อยแบบมาที่บ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เฟซไทม์นิดหน่อยอะไรเงี้ยต่างคนต่างเหนื่อยแล้วพอไม่ได้เจอมันจะมีช่วงแบบงอแงอะไรอย่างเงี้ยไม่งอแงแล้วล่ะนานแล้วไม่งอแงเลยค่ะรับได้อย่างเงี้ยเหรอทำใจใช่ก็จะเป็นบ่นๆนะแต่ก็เป็นแบบไม่ได้แบบซีเรียสเพราะว่ามันก็เป็นช่วงนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบเบรกหาเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้มั้ยกระชับความสัมพันธ์หน่อยไม่ต้องกระชับแล้วมั้งโอเคอ่ะก็เหมือนถ้าว่างก็ไปค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องแบบฟิกซ์วันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีแพลนเที่ยวไว้ล่วงหน้าแบบค่อนข้างไกลเหมือนกันไม่ได้แบบเร็วๆอะไรแล้วตอนนี้ก็มีแพลนไปแบบเมืองนอกก็มีแพลนบ้างค่ะบ้างค่ะใช่
ละครนี่ถามแล้วก็เรื่องพี่เต๋อเป็นไงบ้างอุ้ยดีค่ะก็เพิ่งถ่ายทำไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะก็แต่ว่าพี่เต๋อคงชิวอ่ะแต่แต้วก็รู้สึกว่าแต้วก็แบบค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยกับคอมเมดี้แล้วก็อาจจะเป็นการทำงานกับกองใหม่ด้วยการทำงานเพราะว่าพี่นงก็ถ่ายแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ยังเป็นช่วงหาอยู่แต่ก็สนุกการทำงานสนุกมากเพราะว่าทุกคนนี่คือฮาน้ำตาเล็ดกันหมดทุกคนเลยพี่เต๋อชอบมีบทเสริมเข้ามาด้วยเอาจริงๆนะยังไม่ได้เข้ากับพี่เต๋อแบบเต็มๆอะค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องรออีก 2-3 อาทิตย์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยตัวไม่ต้องเตรียมตัวรับมือไม่หรอกเราก็เป็นตัวละครนี่แหละเราแต่เราก็เหมือนพยายามแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋อเข้ามาทางนี้เราจะมาฆ่าพี่เต๋อไม่เรื่องนี้โอ้ปกติแบบเราฆ่าพระเอกกับเราไม่ฆ่าไม่มีใครฆ่าใครหรอกก็คือเหมือนทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองพี่เต๋อเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นหมอฝึกงานฝึกเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามบทตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะเต็มความสามารถแหละอย่างนักแสดงร่วมเรากดดันไหมคะเต้าเหมือนกระแสที่แบบว่าเหมือนเราการแสดงเราไปกบพระเอกกับทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะไม่เคยอย่างแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในวงการนานมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เต้าว่าคือเต้าไม่ได้เป็นดีอะไรกว่าใครเลยคือเต้าก็ยังรู้สึกว่าการทำงานทุกเรื่องของเต้ามันใหม่แล้วเต้าก็ตื่นเต้นแล้วเต้าก็ประหม่าทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบมันไม่มีใครคิดอะไรแบบนั้นค่ะมีเราได้ซ้ำที่เราแบบอยากทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำงานกันเป็นทีมเวิร์กใช่ถามเรื่องละครเวทีหน่อยค่ะแต้วที่ไปดูค่ะเห็นมันแบบหลายคนก็โยงว่าเหมือนแบบแต้วทำไมเต้าไม่ไปดูละครเวทีที่บอยเชิญไปสนิทสนมกันยังไงอะไรอย่างงี้อ๋อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเชิญมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเกียรติที่เราไปแล้วเราคือเป็นละครเวทีที่เราอยากดูอยู่แล้วคือเราเคยดูตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็ติดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้อ่ะก็มีแบบว่าเหมือนว่าชวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปคนก็เลยโยงว่าพี่บอยมีจีบภาพทำร่วมงานให้เจ้าทำงานด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันยังไม่มีนะคะแต่ก็ไม่ติดสัญญาแล้วหรอคะหรือยังไงมันน่าจะไม่เกี่ยวกันนะใช่เพราะว่าละครเวทีก็ต้องเนี่ยถามตู้ตู้ต่อนั่นแหละไม่มีติดเต้าคิดว่าไม่ติดนะจริงๆแล้วสัญญากับเขาก็ยังอยู่แบบโอ้ยาวนานแล้วนะไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่เดิมไปไม่ไปไหนค่ะแต่ว่าถ้าพี่บอยสนใจแต่ว่าละครเวทีเต้ายินดีจริงๆมีประสบการณ์มาก่อนไหมคะเต้าละครเวทีไม่มีเลยค่ะแล้วคือมันเป็นอะไรที่ใหม่เราก็ยังนึกตัวเราเป็นละครเวทีไม่ออกแต่คิดว่ามันก็น่าจะดึงแพชชั่นอะไรบางอย่างของเราให้เราแบบสู้กับมันแล้วก็ทำออกมาอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสแต่ว่าพวกมิวสิควลเพลงอะไรอย่างงี้โปรเจกต์เสียงละครไหวอยู่โอ้ใช่ๆคงต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่คือละครเวทีมันก็มีหลายแบบเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คือยังไม่มีใครชวนเลยจะพูดทุกอย่างไว้หมดแล้วก็เอาไว้ชวนก่อนละกันโอเคนะโอเคไว้กันนะ